全体兄弟，我全体兄弟，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 全体兄บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุพบกับผมอับดุลอาซีมขุนทาสดีในข่าวต้นชั่วโมงครับอังกฤษเตรียมรับมือพายุเซนจูดซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่องเต็มที่ในภาคตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศอังกฤษวันจันทร์นี้ครับอังกฤษเตรียมรับมือพายุเซนจูดซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างเต็มที่ต่อภาคตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศในวันจันทร์นี้โดยจะกระทบบริเวณรถไฟและเครื่องบินตำรวจเมืองซักเซสทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศอังกฤษเตือนประชาชนให้อยู่ห่างจากชายฝั่งจนกว่าพายุเซนจูจะอ่อนกำลังลงและมีรายงานว่าเด็กชายวัย14ปีคนหนึ่งจมน้ำเสียชีวิตขณะโต้คลื่นบริเวณตอนใต้ของเกาะอังกฤษเจ้าหน้าที่คาดว่าพายุจะทวีกำลังแรงขึ้นในช่วงกลางดึกวันอาทิตย์จนถึงเช้าวันจันทร์ด้านนายกรัฐมนตรีเดวิดคาเมรอนสั่งการหน่วยงานรัฐเตรียมพร้อมแผนสำรองด้านการคมนาคมไฟฟ้าและโรงเรียนในช่วงที่พายุกระหน่ำเพราะคาดว่าอาจจะมีผลลมกันโชกแรงถึง128กิโลเมตรต่อชั่วโมงเทียบเท่าลมที่เกิดจากเฮอริเคนท่าอากาศยานฮีโธรในกรุงลอนดอนได้ยกเลิกเที่ยวบินอย่างน้อย60เที่ยวก่อนพายุทวีกำลังแรงเต็มที่ขณะที่สถานีรถไฟหลายแห่งได้ยกเลิกการเดินรถหลายสายไปจนถึงเช้าวันจันทร์เพราะมีโอกาสที่จะเกิดน้ำท่วมฉับพลันและต้นไม้ล้มส่วนรถไฟยูโรสตาร์แจ้งว่างดให้บริการข้ามช่องแคบไปจนถึง7นาฬิกาวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นเพื่อตรวจสอบความปลอดภัยของเส้นทางเดินรถเจ้าหน้าที่อุตุนิยมวิทยาคาดว่าพายุจะพัดผ่านทั่วสหราชอาณาจักรแล้วมุ่งหน้าไปยังทะเลเหนือภายในบ่ายวันจันทร์ตามเวลาท้องถิ่นจากนั้นจะกระหน่ำบางส่วนของประเทศในกลุ่มนอร์ดิกซึ่งประกอบด้วยเดนมาร์กฟินแลนด์ไอซ์แลนด์นอร์เวย์และสวีเดนในวันเดียวกันหลายประเทศในกลุ่มนี้ได้ประกาศเตือนว่าให้ระวังความเสียหายที่จะเกิดจากลมกระโชกแรงแล้วและพบกับข่าวต้นชั่วโมงได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์